สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนกลางปี2020ค่ะต้องบอกว่ารูทีนช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะทุกคนเป็นอะไรที่แบบไม่เคยรู้สึกว่าผิวตัวเองจะดีได้ขนาดนี้นะคะคือมันเป็นผิวที่เราอยากได้ผิวที่แบบตื่นเช้ามาแล้วมันแบบหน้าสดแต่ว่ามันดูฉ่ำวาวมันไม่มันไม่เยิ้มแล้วก็มันดูแบบดูเนียนใสดูแบบว่ากำลังดีมากๆแล้วก็แต่ก่อนอ่ะเมย์จะทำได้แบบแค่แบบนานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเมย์เทสมาแล้วว่าเมย์ทำได้ทุกวันค่ะทุกคนก็เลยอยากจะเอาสกินแคร์รูทีนในเซตนี้มาอัปเดตมาพูดคุยกันนะคะโดยที่เมย์ขออธิบายนิดนึงนะคะว่าสภาพผิวเมย์นะคะเป็นคนที่ผิวแห้งแต่ว่าเมย์จะเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวค่อนข้างเยอะผิวเมย์นะคะมันก็เลยจะดูกึ่งๆแห้งนิดๆแล้วก็ผิวเกือบธรรมดานะคะจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็อย่างนึงคือผิวเมย์รู้สึกว่าสภาพผิวเมย์ดีขึ้นเนื่องจากว่าเมย์ไปทำอัลเทอร่ามานะคะก็เมย์ทำรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้กล่อง description box นะคะผลลัพธ์ของอัลเทอร่าคือมันเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะทุกคนก็เลยทำให้แบบว่าสภาพผิวมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมย์ก็ทำอัลเทอร่ามาประมาณ8เดือนแล้วอัลเทอร่าก็ส่วนหนึ่งสกินแคร์ก็ส่วนหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าในรอบนี้สกินแคร์รอบนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามันดีมากสำหรับเมย์นะจะมีน้องทักมาใน IG ว่าแบบสกินแคร์เซตเนี้ยมันถูกกับผิวหน้าพี่เมย์มากๆเลยค่ะเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะมาทำสกินแคร์รูทีนมาอัปเดตให้ได้ดูกันนะคะว่าเช้าและเย็นเมย์ใช้อะไรบ้างซึ่งจริงๆถ้าใครตามใน IG Story ทุกๆวันก็น่าจะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าสัปดาห์นี้เมย์ใช้อะไรบ้างแต่ว่าใน IG Story นะคะเมย์จะทาอย่างเดียวเนาะแล้วก็บอกว่าทาอะไรแต่ว่าไม่ได้มาอธิบายที่มาที่ไปหรือประสบการณ์หรือว่ามาพูดคุยอะไรเล่าให้ฟังเนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันให้หายคิดถึงเลยค่ะในคลิปนี้เมย์จะอัปเดตสกินแคร์ทั้งเช้าและเย็นนะคะโดยที่เมย์จะเริ่มจากตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูผิวตอนหลังตื่นนอนนะคะแล้วก็จะเป็นสกินแคร์ตอนเช้าค่ะเริ่มจากสเต็ปแรกนะคะทุกคนเมย์ก็จะใช้เป็น Cleansing Water ซึ่ง2ตัวที่เมย์ใช้อยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะ Juve Micellar Water Anti Acne Cleanser นะคะกับตัว Bifeta ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะความอ่อนโยนบางเบาอะไรเหมือนกันเลยนะคะเมย์ใช้คู่กับสำลีตัวเดิมนะคะทุกคนสำลีก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าใช้อะไรใช้สำลีเอเม่นะคะทั้งเช็ด Cleansing Water แล้วก็เช็ดโทนเนอร์เลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูครึ่งหน้านะแมวอยู่ข้างหลังนะคะก็จะดื้อๆสนๆหน่อยนะนี่นะคะช่วงนี้เมย์จะใช้เป็นตัวแป้งผสมรองพื้นนะคะดังนั้นในสำลีมันก็จะแบบมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนเช็ดไม่กี่แผ่นก็สะอาดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะเช็ดจนกว่าเขาจะสะอาดนะเพราะว่าความสะอาดเป็นอะไรที่สำคัญกับผิวมากๆเลยในบริเวณซอกจมูกด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เมย์จะเน้นย้ำเลยนะคะก็คือช่วงบริเวณคอนะคะเพราะว่าบางทีเราก็แบบแอบปัดแป้งผสมรองพื้นที่คอใช่ไหมคะก็จะเช็ดให้สะอาดเหมือนกันอันนี้นะคะก็คือผิวที่เราคลีนไปแล้วผิวช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาทาสกินแคร์ต่อหน้าเปียกมาแล้วนะคะเมย์ก็จะเช็ดด้วยโทนเนอร์ค่ะโทนเนอร์ที่เมย์ใช้จะเป็นตัวนี้ค่ะ Pixie Glow Tonic นะคะอันนี้เมย์เช็ดขณะที่ผิวยังเปียกเลยนะคะตามวิถีจองยอนค่ะทุกคนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เมย์เป็นคนที่ไม่ใช้โทนเนอร์เลยนะคะแต่ว่าที่มาใช้โทนเนอร์เนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้เขาเป็นโทนเนอร์ AHA เมย์ใช้ AHA อยู่แล้วนะคะชอบเพราะว่าเป็นคนผิวแห้ง AHA ช่วยทำให้ผลัดเซลล์ผิวได้เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยให้แบบผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็เรียบลื่นนะคะดูผิวดีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมย์ใช้ AHA ในส่วนของประมาณเป็นพวกแบบ Effervescent เลยเต็มๆนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเมย์ก็มาใช้เป็นตัวโทนเนอร์แทนนะคะคือเมย์ใช้โทนเนอร์เพราะมันเป็น AHA ไม่ได้ใช้โทนเนอร์อะไรก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปเมย์ก็ไม่ได้อยากใช้อะไรที่มันเยอะมากเท่าไหร่นะคะผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะใช้สกินแคร์เซตเดิมนะคะแต่แค่เราเช็ดโทนเนอร์ตอนที่ผิวมันเปียกผิวมันก็ดูชุ่มชื้นขึ้นได้นะคะแต่เมย์พบว่าเมย์ต้องเปลี่ยน
จลล้างหน้าค่ะทุกคนในที่ก่อนหน้านี้เมย์จะใช้เป็นตัว Cetaphil Gentle Skin Cleanser ใช่ไหมคะแต่พอเมย์มาเช็ดโทนเนอร์ตามจองยอนแล้วนะคะเมย์พบว่าตัวนี้มันทำให้ผิวเมย์รู้สึกเหนอะแล้วก็เยิ้มเร็วอะเมย์ก็เลยต้องมาใช้เป็นโฟมล้างหน้าแทนนะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นของ Face In Face ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมย์จะตามด้วยไบโอเติมไลฟ์แพงตอนค่ะตอนกลางคืนเมย์จะใช้เอสเซนต์นะคะแล้วตอนกลางวันเมย์จะใช้เป็นตัวเซรั่มค่ะเมย์ใช้ไบโอเติมและแพงตอนทั้งเช้าและเย็นเนื่องจากว่าอยากให้มีสกินแคร์ที่ช่วยแบบลดการระคายเคืองลดผื่นเมย์รู้สึกว่าผิวเรามันค่อนข้างระคายเคืองกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบป้องกันไว้นะคะเนี่ยผิวก็จะเริ่มแบบฉ่ำๆหนุบๆขึ้นมาแล้วนะคะที่เมย์เลือกใช้ไบโอเติมและแพงตอนเอ็กเซนในตอนกลางคืนนะคะเนื่องจากว่าเมย์จะใช้เซรั่มตัวอื่นในตอนกลางคืนนะคะซึ่งในรอบนี้ช่วงนี้ที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นการ์นิเยวิตามินซีค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะจะเห็นว่าตอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เติมความชื้นเมย์จะลงที่แก้มก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะเมย์จะลงแบบนี้ก่อนก็คือเน้นหน้าผากกับคางก่อนนะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าแก้มเมย์มันขาวเกินไปนะคะเมย์ก็เลยจะลงตำแหน่งที่เมย์รู้สึกว่ามันคล้ำมากกว่านะคะเมย์เป็นคนผิวแห้งถึงแห้งมากนะคะสกินแคร์มันจะซึมค่อนข้างเร็วดังนั้นเมย์ก็จะต่อตัวถัดไปได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่สภาพผิวไม่ได้เป็นเหมือนเมย์หรือว่าสกินแคร์ไม่ได้ซึมไวก็อาจจะรอให้เขาซึมสักนิดหนึ่งนะคะถัดมาเมย์ใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนลังโคม Advanced Genifique Eye and Lash Concentrate นะคะเป็นอายเซรั่มที่เมย์ชอบมากเนื่องจากว่าเขาช่วยในเรื่องของขนตาแข็งแรงได้ดีถ้าช่วงไหนไม่ได้ใช้อันนี้เมย์จะรู้สึกว่าขนตาเมย์ดูแบบมันดูเปราะบางอ่ะก็ช่วยให้รอบดวงตาชุ่มชื้นได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะตามด้วยคิวเรลตัวนี้ค่ะในรูทีนตัวสุดท้ายก่อนนอนของเมย์นะคะจะเป็นเฟเชียลออยล์ค่ะช่วงนี้ติดมากใช้ทั้งแบบออยล์บำรุงผิวหน้าแล้วก็ออยล์บำรุงผิวตัวนะคะตัวเมย์จะใช้แค่ประมาณเนี่ยค่ะ 3-4 หยดเรนให้ทั่วนะคะเบ่นกลืนไปเลยเมย์ชอบที่เขาช่วยเคลือบผิวได้ดีไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่เหนียวมากแล้วอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นแบบผ่อนคลายมากๆอย่าลืมเน้นบำรุงคอกันนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือไนท์รูทีนของเมย์ในช่วงนี้ค่ะทุกคนผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเมย์มาถ่ายสภาพผิวหลังตื่นนอนให้ดูนะคะรวมถึงใช้สกินแคร์รูทีนตอนเช้าให้ดูด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะตื่นแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็สภาพผิวหลังตื่นนอนนะคะคือมันจะมีความแบบใสๆแบบเงาๆอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เหนอะหรือว่าเยิ้มเลยนะคะก็เดี๋ยวเมย์ไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำสกินแคร์รูทีนตอนเช้าให้ได้ดูกันค่ะอาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเช้าเมย์ก็จะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตัวเดิมนะคะหน้าเปียกๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาเช็ดโทนเนอร์ค่ะโทนเนอร์ที่ใช้ก็ Pixie Glow Tonic ตัวเดิมเมย์จะรอให้เขาหมาดอีกนึงนะคะเพราะว่าถ้าลงสกินแคร์ไปตอนที่ผิวมันยังแบบช้ำๆแบบเนี้ยมันก็จะฉ่ำมากๆเลยนะพยายามบาลานซ์ให้มันแบบว่าไม่ฉ่ำมากจนเกินไปนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะลงด้วย SK2 Facial Treatment Essence ขวดนี้นะคะเมย์ใช้ SK2 มานานมากนะคะมาหลายขวดแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ลงใน IG Story เพราะว่ามันหมดนะคะตอนนี้ก็คือมีขวดใหม่ละอีกอย่างนึงก็คือเมย์ใช้ SK2 มาก่อนนะคะแล้วถึงไปเจ
เหมือนบทความหรือรีวิวอ่ะบอกว่าการใช้ AHA คู่กับ SK2 จะเห็นผลมากขึ้นเมย์ก็เลยค่อยไปหาตัว AHA มาใช้นะคะของ SK2 เขาจะคล้ายๆกับการผัดเซลล์ผิวอ่อนๆอะไรเงี้ยพอใช้กับ AHA ที่เหมือนแบบผัดเซลล์ผิวเต็มๆแล้วแบบสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำงานร่วมกันได้ดีนะคะทำให้ผิวของเราใสผิวแบบเรียบลื่นมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนแบบดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยตอนเช้านะคะเมย์จะใช้เป็นไบโอเติมและแพงตอนเอลิเซียตัวนี้นะคะบางวันนะเมย์จะแบบยังรู้สึกว่าผิวมีความระคายเคืองง่ายนู่นนี่นั่นนะคะเมย์ก็เลยจะมีไบโอเติมและแพงตอนอะทั้งเช้าและเย็นแต่ว่าอย่างตอนเย็นน่ะเมย์อยากทาเซรั่มตัวอื่นด้วยนะคะเมย์ก็เลยเลือกใช้เป็นตัวเอสเซนต์นะคะแต่ว่าตอนเช้าเมย์ไม่ได้มีเซรั่มอะไรที่จะใช้แบบในช่วงนี้นะเมย์ไม่ได้มีเซรั่มอะไรที่จะใช้ในช่วงเช้าเป็นหลักอะค่ะเมย์ก็เลยเลือกเป็นเอลิเซียตัวนี้มาใช้นะคะลังโคม Advanced Genifique Eye and Lash Concentrate เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ช่วงไหนที่แบบไม่ได้ทาจะรู้สึกว่าขนตาอ่อนแอขนตาร่วงง่ายขนตาบางดัดแล้วไม่งอนดัดแล้วไม่บริ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบติดว่าต้องทาตลอดนะคะผิวเมย์แห้งมากนะคะเขาก็จะซึมสกินแคร์ได้ค่อนข้างเร็วนะคะดังนั้นเมย์ก็จะทาต่อเลยนะคะตัวถัดมาที่เมย์จะใช้นะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Eucerin Ultra Sensitive Repair Cream เนื้อสัมผัสก็จะเป็นแบบนี้เกลี่ยง่ายอย่างนี้นะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเหมือนจะหมดก่อนยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะคะแบบรีวิวเต็มๆแล้วก็ตามด้วยเฟชชั่นออยล์เหมือนตอนกลางคืนนะคะก็ประมาณแบบ 2-3 หยดอะทุกคนถูๆเบนเบลนนะแล้วค่อยเอามาถูที่ผิวหน้านะคะเห็นไหมมันก็จะมีความแบบว่าเคลือบผิวได้ดีขึ้นนะคะสำหรับคนผิวแห้งเมย์แนะนำใช้ออยนะแบบเป็นตัวเคลือบปิดหลังจากครีมก่อนกันแดดนะคะมีคนถามว่าทำไมต้องใช้ออยหลังจากลงครีมเพราะว่าออยบางชนิดอะค่ะเขามีคุณสมบัติในการเคลือบปกปิดถ้าเราลงก่อนพวกครีมเขาอาจจะทำให้ส่วนผสมในครีมซึมได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยจะชอบใช้ออยอะในขั้นตอนแบบหลังจากลงครีมอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะกันแดดของเมย์นะคะยังใช้เป็น2ตัวนี้อยู่นะคะนั่นก็คือ Eucerin Sun Dye Tart Acne Oil Control กับ Garnier Super UV นะคะที่เขาเปลี่ยนสูตรใหม่นะหลายคนนะคะดูใน IG Story บ่อยๆแล้วถามว่าทำไมไม่ใช้แต่ Eucerin หลอดเล็กนะคะเนื่องจากว่า Eucerin หลอดใหญ่50 ml ราคาประมาณ 1,400 บาทแล้วเขาจะแบบไม่ค่อยลดอ่ะทุกคนคือไม่ค่อยมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นก็ลดแบบนิดหน่อยอะนะคะแต่ว่าตัวหลอดเล็ก 20ml เนี่ยเขาลด 50% บ่อยอะเมย์ก็เลยจะตุนเวลาที่เขาลด 50% มันก็จะถูกกว่าเวลาเลือกใช้เมย์ก็จะแล้วแต่เลยนะคะส่วนใหญ่เมย์จะเลือกอันนี้เป็นหลักก่อนแล้วถ้าวันไหนรู้สึกไม่ค่อยอยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่อยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้เมย์ก็ใช้เป็น Eucerin Sun Dye Tart Acne Oil Control กันแดดต้องทาเยอะนะคะทุกคนแบบประมาณ2ข้อนิ้วชี้ขึ้นไปต่อหน้าและลำคอนะไม่อย่างนั้นคือมันจะแบบมันกันแดดได้ไม่ค่อยดีอ่ะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่เขาเคลมนะคะแต่เดี๋ยวเมจาทาตัวนี้ไปด้วยนะคะ Light Complete Super UV นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีเบจที่เมใช้เนี่ยทาแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นกันแดดสีเบจนะมันจะคนละแบบกับพวกรองพื้นผสมกันแดดนะคะคืออันนี้จะเป็นเนื้อกันแดดเป็นหลักแล้วค่อยเป็นสีเป็นแบบแค่มาแบบเปลี่ยนสีเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่ารองพื้นหรือว่าทินที่แบบมีสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเน้นในการสร้างฟอร์มูล่าแล้วก็สร้างสีอะไรเป็นหลักก่อนแล้วค่อยผสมกันแดดลงไปนะคะที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนคือช่วยให้สีผิวของเราดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงและนี่นะคะก็คือสกินแคร์รูทีนเช้าและเย็นของเมย์นะคะที่เมย์ใช้ตลอดในช่วงนี้นะคะก็เอามาอัปเดตให้ดูกันค่ะเมย์รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นแบบสกินแคร์ที่เข้ากับผิวเมย์มากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแลผิวเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครอยากติดตามสกินแคร์รูทีนแบบใช้ทุกวันเช้าเย็นจริงๆนะคะสามารถติดตามได้ใน IG Story นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็เดี๋ยวเมย์นำมาอัปเดตให้เหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะThank you.